หนูอยู่นี่นี่ทางนี้นี่อย่างที่พูดไว้เมื่อวานไม่มีผิดเลยนะครับบอกว่าแดงแรกวันที่11เดือน7แล้วก็หลังจากนั้นก็แดงถัดมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับที่1460มองข้างล่างเลยนะอันนี้มองข้ามไปเลยนะครับ1475อะไรเนี่ยผมคิดว่าไม่มีนัยสำคัญอาจจะมีเด้งมีอะไรผมน่าจะเป็นแรงกระเพื่อมนิดเดียวนะครับน่าจะหยุดลงนิดนึงแล้วก็ลงต่ออะไรทำนองนี้สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero กันนะครับในคลิปนี้คือรายการติวเข้มคอนเทนต์ประจำวันพฤหัสที่13กรกฎาคม2566มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจเราไปดูพร้อมๆกันนะครับ M ซุกี้หม้อร้อนยอดพุ่งโอ้อะไรกันเนี่ยไม่เคยอ่านข่าว MK M ตัวนี้คือ MK ซุกี้นะฮะอ่ะมาดูครับM โห45บาทคือต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะตัว MK เนี่ยพอเรียก MK เดี๋ยวก็ไปมั่นคงเคหะการใช่มั้ย M แล้วกันอ่ะ M M เนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบที่ไม่เคยหลุดมาก่อนเลยก็คือ50บาทแล้วทีเนี้ยเขาอ่ะเพิ่งมาหลุดเมื่อเนี่ยวันที่3เดือน5แล้วก็เด้งแล้วก็ลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นคำถามคือ45บาทรับได้ไหมส่วนตัวพอรับไม่ได้ก็น่าจะลงต่อนะน่าจะไปเจอข้างล่างเลย40บาทแต่ในโซน40บาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเท่าที่ไปดูเนี่ยเอาในจังหวัดอุบลราชธานีแล้วกันนะครับที่ผมอยู่สาขาแรกมาเปิดนี่น่าจะเป็นบิ๊กซีมั้งใช่ไหมมาเปิดที่บิ๊กซีเนี่ยนับตั้งแต่วันแรกที่เปิดจนถึงวันนี้เชื่อไหมว่าไม่มีการรีโนเวทสาขาเลยแล้วก็ยังมีลูกค้าเข้าตลอดเวลาคือโต๊ะมายังไงอยู่อย่างนั้นฮะการเดคอเรทยังไงอยู่อย่างนั้นแล้วก็ทุกสาขาเป็นแบบนี้หมดเลยอยู่บนน่าจะมีประมาณมี4สาขาซึ่งแต่ละสาขาไม่เคยรีโนเวทใหม่เลยคือจัดครั้งเดียวแล้วก็อยู่แบบยาวๆแล้วก็เขาก็สามารถที่จะขายได้ตลอดตัวที่เขารีบ่อยๆก็คือเมนูส่วนตัวโครงสร้างบิลดิ่งเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับมันเลยนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยต้นทุนเกี่ยวกับตัวนี้ก็มันก็น่าจะดีนะเขามีการบริหารจัดการที่ดีถ้าเกิดราคาลงมาต่ำๆมากๆเนี่ยก็จะถือว่าน่าสนใจจริงๆ45ก็น่าสนใจแหละแต่ผมมองว่าน่าจะหลุดนะครับทิสโก้แจ้งงบ Q2 วันนี้เก่งมีกำไร 1.8 พันล้านนะครับตัวทิสโก้ไปต่อใช่ไหมอ๋อยังไม่มีอะไรนะก็ยังคงอยู่ในกรอบนะครับจริงๆทิสโก้หลายๆคนจะต้องเป็นสายถือยาวนิดนึงนะแต่ถ้าสายถือยาวอาจจะต้องรอต่ำกว่า90นะค่อยว่ากันพิธารับโจทย์การบินที่อ่านไปเมื่อวานใช่ไหมครับแผนดันไทยสู่ฮับโลกใครจะมา AOT ป่ะ AOT เป็นไงไม่เท่าไหร่ AAV เป็นไงไม่มีเสียง BA ตายหมดตายเรียบข่าวไม่ได้สะท้อนราคานะครับอันนี้ข้ามเลยนุสายื่นเพิ่มทุนเท่าโอ้โหเพิ่มทุนเท่าตัวตลาดสงสัยฐานะการเงินนั่นน่ะสินะครับขออนุญาตตัวนุสาเนี่ยโอ้มันติดลบมาตลอดเลยเนาะกำไรมันติดลบ PE เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วบุ๊กนี่ต่ำเตี้ยไร้ดินไม่สวยไม่ดีเลยฮะทีนี้มาดูพูดถึงหุ้น10อันดับแรกหน่อยธนาพาวเวอร์โฮลดิ้งจำกัดเจ้านี้ต้องเพิ่มทุนจำนวนมหาศาลนะจะไหวไหมวะโอ้ทุกคนที่มีติดชื่อเนี่ยนามสกุลกิตติอิสรนนท์เนี่ยก็ต้องเพิ่มทุนทั้งหมดเลยเพราะมันเลยเกิดการทิ้งลงมาแหละฮะอุตสาก็น่ากลัวนะครับถ้าเกิดมีการเพิ่มทุนจริงๆกับหุ้นที่ยังดูแบบไม่มีอนาคตเลยอ่ะไม่เคยทำกำไรเลยก็ระวังเอาไว้แล้วกันนะครับ WHA ต่างชาติกระนำจีบเลงปรับเป้า 2,000 ไร่โอ้โหไปต่อนะนี่สวยนะ
ดับเบิลยูเอชเอรอ5บาทเลยนะครับใครที่รันมาผมคิดว่าน่าจะถึง5บาท TKN จีนแห่ซื้อสาหร่ายสินค้าใหม่ดันรายได้ฟูสินค้าใหม่คืออะไรเนาะต้องไปชิมอีกแล้วนะครับว้าวโซนนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับผมคิดว่าหลุดโล 9.7 อาจจะต้องชะลอการลงทุนไปก่อน ATP 30ซุ่มเจรจารายใหญ่จับมือ RP รับส่งนักท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวที่ไหนตะวันออกปะ ATP 30มีสัญญาณธุรกิจครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกย่องเจรจาให้บริการรายใหญ่บิ๊กบอสปิยะเตชากูลตบเท้าเข้าสู่กลุ่มท่องเที่ยวพนึก RP รับนักท่องเที่ยวปักธงบริการเพิ่มเป็น10คันหวังรัฐบาลใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจหนุนกำลังผลิตATP 30เนี่ยเขารับส่งเฉพาะสาวโรงงานเนาะสมัยก่อนแต่ตอนนี้เขาจะมาส่งนักท่องเที่ยวผมว่าธุรกิจค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่ราคาเนี่ยไม่โอเคเลยนะฮะราคานี้ร่วงน่าจะเจอบาทนึงครับแนวรับเขาอยู่ที่บาทนึงแน่นอนฮะแล้วก็แนวรับตรงนี้97ตังค์ก็ตีว่าบาทหนึ่งแล้วกันเนาะ IIG สยายปีกต่างแดนร่วมทุนบิ๊กเวียดนาม IG ประกาศข่าวดีนะครับเตรียมปิดดีลลงทุนเวียดนามและร่วมลงทุนในบริษัท Joy Venture ก็เป็น JV กับยักษ์ใหญ่วงการเทคโนโลยีในเวียดนาม VMO Holdings ภายในสิ้นปี2566มุ่งหน้าสู่การเติบโตระดับโลกโลกหลอลิงไม่ใช่หลอเหลือนะพร้อมย้ำปีนี้โตโหโต 40% แตะ 1.4 พันล้านว่าอย่างนั้นนะฮะ IG โอ้โหระดับโรคเลยนะอย่างเงี้ยเนี่ยมันต้องเป็นโรคแล้วล่ะ13บาท14บาทแล้วเนี่ยยังไงฮะไปดูซิแนวรับ 12.6 ไปมองข้างล่างเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไประดับโรคอะไรนะเอาโรคเดียวให้มันผ่านก่อนนะครับอ่ะมาดูกันที่ข่าวหุ้นครับแจ๊สยื่นแก้สัญญาแจ๊สอีฟออปชันยืดอายุเพิ่ม6ปีที่เขายืดเนี่ยคือเขาจะลดนี่ไงใช่ไหมลดเงินปันผลป่ะค่าเช่าใหม่ปันผลยิวยังสูงใจเย็นนะทุกคนไอ้คำว่ายิวยังสูงเนี่ยเพราะว่าแจ๊สอีฟมันร่วงลงมาเยอะก็เช็คสูงไม่สูงล่ะก็มันทำนิวโลอ่ะ เมื่อเทียบย้อนกลับไปในอดีตอ่ะสมมติคุณซื้อ10บาทจ่ายปันผลบาทนึงแล้วกันนะสมมตินะสมมติซื้อหุ้นราคา10บาทจ่ายปันผลบาทหนึ่งแปลว่าจ่ายปันผล 10% ถูกต้องไหมทีนี้หุ้นตัวเดิมเนี่ยมันเหลือแค่7บาทจ่ายปันผลบาทหนึ่งเท่าเดิมอ่ะมันก็ต้อง10กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาบอกยิวยังสูงเนี่ย 9.86 ใช่ครับผมก็การันตีว่ามันต้องสูงแน่ๆเพราะว่าราคามันร่วงมาเยอะจัสมินยื่นขอเลิกประกันรายได้และแก้ไขสัญญาค่าเช่า 3BB กับจัสอีฟอีกรอบแต่พร้อมขยายอายุสัญญาเช่าปี6ปีตามที่แอดวานซ์เรียกร้องป่ะเหตุกลุ่มกัฟเก็บหน่วยลงทุนแจ๊สอีฟราคาเฉลี่ย7บาทต่อเนื่องจนคุมเสี่ยงค่ามากได้นะเห็นไหม 4.25% ย้ำจ่ายเป็นผลดีเท่าเดิม 9.86 แม้ปรับลดค่าเช่าแล้วก็ใช่ไง ก็ต้องจ่ายได้ดีเลยเพราะว่าราคาตั้งต้นมันลดลงเนาะด้าน AS มั่นใจปิดดีลซื้อ 3BB ภายใน Q366 นะฮะก็คงเสร็จเรียบร้อยนั่นแหละครับหวยก็จะไปออกที่ Advance นะฮะก็จะเป็นผลดีครับเพราะว่าถ้าได้ 3BB มาเนี่ยตัว Advance ก็จะกลายเป็นเบอร์2ของกลุ่มไปเลยนะครับจากที่เป็นน่าจะเป็นเบอร์4หรือเบอร์5นะไอตัวเน็ตบ้านนะฮะกลุ่มบ้านปูฮบไฟมะกันกำไรปีละ 1.4 พันล้านอ่ะบ้านปูโอ้บ้านปูเกิดดับเบิลท็อปตัวนี้ไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเกิดหลุด 8.5 ต้องถอยเลยนะฮะโอเคอ่ะมีเซเป้บาทอ่อนอากาศร้อนหนุนราคาหุ้นพุ่งกระฉูดต้องระวังนิดนึงนะเซเป้มาไกลมาก BBP ซื้อโรงงานไฟฟ้าการธรรมชาติอ๋อเขาซื้อทริปเปิ้ลไอไอเหรอหรือว่าเอลอะในสหรัฐอเมริกาล่าสุด BBP แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าบริษัททริปPower Generation International Holding II หรือ LL สักอย่างนะฮะซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ BPP ได้ลงนามซื้อขายหุ้นกับบริษัท CXA Temple to Hold Co LLC เพื่อเข้าซื้อ 100% ในบริษัท CXA Temple to ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของโรงไฟฟ้าการธรรมชาติมูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านขอดูหน่อยนะครับ BPP สำหรับตัว BPP นะครับยังคงเป็นขาลงอยู่ตรงนี้พยายามทำฐานผมพี่ว่าไม่น่าจะทำได้นะเพราะมันส่อแล้ว
ว่ายืนไม่ได้ก็น่าจะร่วงลงมานะครับแนวรับจะอยู่ที่ 13.4 โอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูหุ้นติดสแกนของเราบ้างดีกว่าแต่ว่าเป็นสแกนแนวรับนะฮะเช่นเคยครับช่วงเทศกาลขาลงเราก็มาหาว่าหุ้นตัวไหนที่มันน่ารักหรือน่ารับกันบ้างหรือว่าไม่น่าทั้งสองก็ต้องปล่อยไปนะฮะแล้วก็เราก็ต้องมาเตรียมทำกันบ้านหาแนวรับใหม่ตัวแรกนะครับ PTG เนี่ยแนวรับของเขาชัดเจนนะครับ9บาทพอหลุดลงมาเนี่ยจะไหลแน่นอนครับในช่วงสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าต้องไหลนะครับแล้วก็จะมีแนวที่รอเล่นเด้งสั้นๆแล้วกันพูดอย่างนี้เนาะ9บาทนะครับถัดด้วยตัว TC อาหารสัตว์ต้องล่วงยกกลุ่มเลยนะครับอาหารสัตว์เลี้ยงก็ตัว TC เนี่ยลงมาโซนนี้ผมคิดว่ามีเด้งได้นะเพราะว่ามันเป็นแนวรับที่สำคัญอยู่นะครับก็น่าจะเด้งได้เล็กน้อยครับแต่ว่ามองว่าเป็นการเด้งเพื่อลงต่อแนวต้านไม่เกิน6บาทครับผมถัดด้วยตัว JMT หลังที่มีข่าวซื้อนี่ซื้อนั่นซื้อโน่นเต็มไปหมดนะฮะก็ร่วงต่อครับเกิดนิวโลในรอบล่าสุดเพราะฉะนั้นหาแนวรับเอาไว้รอเลยครับแนวรับจะอยู่ที่ 29.8 ตีว่า30แล้วกันเนาะยังมีดาวไซด์อีกประมาณ 10% นะฮะถัดด้วย EPG ตัวนี้ก็เกิดนิวโลโอ้โหล่าสุดอีกแล้วเราก็ต้องไปหาแนวรับรอสิครับ 5.8 นะ 5.8 5.9 ใกล้แล้ว EPG ต้องบอกว่าแนวรับที่ให้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรับเพื่อเด้งสั้นแค่นั้นนะต่อด้วยตัว VGI ก็นิวโลโอ้โหแบบนะโหดจริงๆนะฮะแล้วหลุดแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะลงอีกลึกๆเลยนะครับสำหรับตัว VGI เนี่ยโอ้โหข้างล่างเลยฮะ 2.3 นะตอนนี้ 2.76 น่าจะลงได้อีกลึกครับต่อด้วยตัวดูโฮมเราน่าจะพูดถึงดูโฮม3วันติดแล้วมั้งเนี่ยคือร้อนแรงมากไม่ใช่ขาขึ้นนะขาลงนะฮะถ้าขาขึ้นก็ต้องขายหน้าผากละอย่างเงี้ยนะครับเหลือ 8.6 แนวรับเราให้เท่าไหร่นะ8บาทใกล้แล้ว ใกล้แล้วแต่คิดว่าน่าจะหลุดนะดูจากโมเมนตัมแล้วแล้วเขาก็มองเก่งงบใช่ไหมว่าจะกำไรน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าไม่เห็นจะต้องเป็นหน้าห่วงอะไรเลยวะงบแม่งออกมาขาดทุนราคาก็พุ่งอ้าวพุ่งเอาขาดทุน2ไตรมาสก็พุ่งอ้าวพุ่งเอางวดนี้มีกำไรแต่กำไรน้อยกว่าคาดมันจะลงนะนึกออกมั้ยไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะงบดีให้ขายงบชิบหายให้ซื้อเพราะงั้นนะก็แนวรับอยู่ที่8บาทนะครับ SVT Sun Vending Technology ใช่มั้ยตู้กดน้ำนะฮะตอนนี้ราคาถูกครับ 2.30 ยังคงลงต่อและนี่เป็น all time low ครับผมเพราะฉะนั้นจะมีแนวรับทางจิตวิทยานะครับอยู่ที่2บาทแล้วก็เป็นโซนเปลี่ยนสเปรดด้วยก็น่าสนใจอยู่นะรับเพื่อเด้งสั้นๆกินกำไรไม่เกิน 5% ถึง 10% นะครับถัดด้วยตัว AH เนี่ยจะบอกอย่างนี้นะแผนตัว AH เนี่ยมันไม่ได้เสียทรงไม่ได้อะไรนะแต่ให้รอได้เลยครับรอเขียวแรกแผนเทรดไม่ยากเลยรอเขียวแรกเขียวแรกแท่งไหนซื้อแท่งนั้นเลยอย่างเงี้ยง่ายนะครับแล้วก็ตัว D Dental เหมือนกัน D Dental ก็แผนเดียวกันกับ AH คือรอเขียวแรกปิดเขียวเมื่อไหร่ก็คือซื้อตอนนั้นนะฮะแล้วก็2ตัวก็เป็นอาหารสัตว์แม่ลูกเนาะ AI นี่เขียวแรกก็คงช่วยอะไรไม่ได้นะฮะก็ยังคงเป็นขาลงอยู่แนวรับอยู่ที่3บาทครับแล้วก็เอเชียนน่าผิดหวังนะบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่น่าผิดหวังแล้วราคาตอนนี้ถือว่าถูกโคตรถูกเลยนะฮะเนี่ยโคตรถูกเลย7บาทนะครับแต่ว่ามีแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่ก็มีแนวรับอยู่ที่6.30 บาทสำหรับเอเชียนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เฮ้ยแต่ถ้าเอเชียน6.30 บาทแล้วลูกมันจะไปเหลืออะไรวะใช่ไหมถ้าเอเชียน6.30 บาท AI น่าจะบาทเดียวไหมน่าจะประมาณนั้นนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับในคลิปนี้ใครจะไปเฝ้าหน้าเทรดสามารถไปเฝ้าได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามจริงไว้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยต่อในช่วงท้ายคลิปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมีตติ้งกับพวกเรานะครับวันเสาร์นี้แล้วนะเราจะจัดมีตติ้งที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์โรงแรมโมดีน่านะครับใครที่สนใจสามารถเข้ามาร่วมงานกับพวกเราได้เริ่มตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง16นาฬิกาเลยทีเดียวนะครับก็ในงานเราจะคุยเรื่องของครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะทำยังไงดีจะมีการวางแผนประพอร์ตกันยังไงแล้วก็จะคุยเรื่องของราคาทองคำด้วย
แล้วก็จะสอนวิธีในการเทรดทองระยะสั้นกลางยาวดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับใครที่สนใจทักทายเข้ามาได้ที่ LINE @moneyhero จองก่อนนะฮะไม่จองแล้วมา walk in หน้างานเนี่ยมันจะไม่เข้าไม่ได้นะฮะต้องจองเข้ามาก่อนต้องมาลงทะเบียนกับพวกเราก่อนนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามท้ายคลิปกันบ้างมีอะไรบอกว่าสุขภาพแข็งแรงนะครับคุณแม่ตลอด5ปีที่ผ่านมาลูกชายคุณแม่ได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆเลยนะภูมิใจสุดขอบคุณมากๆนะครับแสดงว่าเป็น FC จริงๆนะเนี่ยรู้ว่าเราทำช่องมา5ปีแล้วโอ้โหของจริงครับคุณ MT2 นะฮะก็ต้องบอกว่าตอนที่ผมทำครั้งแรกผมทำคนเดียวเนาะแล้วตอนที่ทำคลิปไปอะแม่ก็จะมาแบบว่าการให้กำลังใจแบบของแม่นะก็จะแบบมันจะมีคนดูเหรอลูกมันจะมีคนติดตามถึงแสนเลยเหรอคือเราตั้งเป้าเอาไว้ไงว่าอยากจะมีผู้ติดตามสักแสนนึงอะไรเงี้ยเออทำ YouTube เนาะบอกเฮ้ยมันจะมีคนสนใจหุ้นถึงแสนเลยเหรอวะแต่ว่าคือด้วยต้องบอกไงแกก็เป็นอีกคนอีกเจเนเรชันนึงอะการให้กำลังใจการสอนมันก็จะไม่เหมือนกันในสมัยนี้นึกออกไหมแต่ว่าเห็นแกพูดอย่างนั้นนะแต่วิธีคำพูดก็แบบหนึ่งแต่ในทางปฏิบัติก็คือแม่ก็ดูรายการทุกวันเลยนะเออแม่ก็ดูรายการแล้วก็พยายามเปิดหลายๆเครื่องให้มันมียอดวิวเพิ่มขึ้นน่ะเนี่ยไหมซึ่งแต่ก่อนผมทำแบบ3คลิป4คลิปต่อวันอย่างเงี้ยเออแบบแล้วยอดวิวมันก็จะแบบหลัก10หลัก100ประมาณนี้แม่ก็พยายามเปิดเครื่องนั้นเครื่องนี้เห็นใครก็จะพยายามเปิดเพื่อให้ยอดวิวสูงขึ้นแบบโอ้โหแล้วผ่านมา5ปีแล้วตอนนี้ผู้ติดตาม 250,000 แล้วนะแม่นะโอเคก็ขอบคุณ FC คนแรกนะคุณแม่ผมเองอ่ะมามีคำถามอะไรบ้างรบกวนแนวรับ TC อันนี้ให้ไปแล้วนะครับ As of 11จุลายใช่ไหมฮะ2023หุ้น B NVR มี 1,369 ล้านหุ้นจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ1ไหมเอ้า NVR เป็นผู้ถือหุ้นอันดับ1ได้นะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าถึงก็เป็นได้ครับสงสัยคืออะไรผมไม่ค่อยเข้าใจคำถามแต่ถ้าเกิดสงสัยว่า NVDR เป็นเบอร์หนึ่งได้ไหมเนี่ยตอบได้เลยว่าเป็นได้นะครับขอแนะนำ PSG ทุน92ตังค์ PSG ทุน92ไปซื้อโซนแนวรับไม่ได้แย่อะไรครับก็รอได้ครับแต่ว่ามีสต็อปลอสที่86ตังค์นะฮะคอมเซเว่นมองเป็นขาลงหรือออกข้างทำฐานครับขอแนวโน้มเล่นแบบถือยาวว่าอย่างนั้นนะควรรับที่เท่าไหร่ดีครับต้องเข้าใจโมเดลธุรกิจของคอมเซเว่นก่อนคอมเซเว่นเนี่ยมาแบบร้อนแรงมีการเติบโตทุกปีทำนองนี้นะครับแล้วทีนี้มันมาถึงช่วงตันของคอมเซเว่นก็คือการที่จะเติบโตจากตัวธุรกิจเดิมอ่ะมันเต็มเพดานแล้วมันก็ยังโตได้แหละแต่ว่ามันโตได้นิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมองยาวเนี่ยอย่ามองที่ราคานะขออย่างแรกเลยคืออย่ามองที่ราคาให้ไปมองตัวธุรกิจก่อนว่าเขาจะสามารถหาช่องที่จะเติบโตได้ไหมเพราะตอนนี้คอมเซเว่นก็ไปลงทุนแบบหลากหลายมากแล้วก็เจ็บด้วยนะเจ็บมาหลายตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ดูตรงนี้เป็นอันดับแรกไม่ใช่แบบมองยาวมองยาวซื้อตรงไหนดีผมรับความเสี่ยงได้เชื่อเหอะมาถามอย่างนี้ร้อยทั้งร้อยนะรับความเสี่ยงไม่ได้หรอกพอถึงเวลามันกลายเป็นขาลงจริงก็เสร็จหมดนะครับสายแช่งสมหวังค่ะดูโฮม8บาทกว่านะฮะ ITC 15บาทที่อยู่แช่งรอเท่าไหร่ดีคะ ITC เนี่ยอาจจะลงต่ำกว่านี้นะแล้วก็ TU เหรอTU ผมว่าก็ลึกสุดใจเหมือนกันนะฮะเรามาลองดูแนวรับ TU นะนี่เห็นไหมมันเกิดนิวโลอีกอะ TU จะมีแนวรับจะด่าผมไหมอะจะด่าผมไหมแนวรับ 11.8 อะเนี่ย TU ถ้าโอ้ถ้าต่ำกว่านี้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะทีนี้ก็ถือว่าต่ำแล้ว 12.5 ก็ต่ำแล้วนะครับน่าจะ 11.8 นะแถวๆนี้แหละฟิสซ่าเวลาป๋าเสือใช่ไหมป๋าเสือพิมพ์พิซซ่าเนี่ยป๋าเสือจะไม่พิมพ์พิซซ่านะฮะต้องพิมพ์ว่าฟิซซ่าผมอ่านก็บางทีผมก็งงนะนี่สายเสียอะไรมีกลิ่นเหม็นแต่ตอนนี้ดูเหมือนน่ากิน
ตัวหุ้นว้าวนะครับว้าวแฟกเตอร์หรือ W ตัวเดียวเนี่ยวันที่11มิยอโดนเทร่วงที่จุด84วันที่16ไปทำโลที่จุด45หลังจากนั้นก็เหมือนเก็บของแล้ววันที่11วิ่งขึ้นแตะ84อีกครั้งหนึ่งและปิด80ตามทรงกราฟแล้วดูเหมือนกำลังกลับใจเป็นคนดีหรือเปล่าผมมองว่าตัวนี้มันเป็นหุ้นปั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละมันอาจจะขึ้นมาให้ขายก็ได้นะป่านะนะให้ขายก่อนที่จะลงยาวอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่ได้กลับตัวนะครับไม่ได้กลับตัวกลับใจผมคิดว่าเกิดดับเบิลท็อปชุดนี้ก็น่าจะ60ตังค์อีกนะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะป่านะโอเคครับจบแล้วนะสำหรับคำถามในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคำที่อวยพรมาให้คุณแม่ผมด้วยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนได้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย